มหาศาลนะครับปีนี้ก็เช่นเดียวกันแหละปีนี้ก็เช่นเดียวกันธนาคารโลกเขาจะคำนวณตัวเลขออกมาอย่างหนึ่งรัฐบาลไทยจะคำนวณตัวเลขออกมาอย่างหนึ่งตัวเลขไม่ตรงกันใช่ค่ะแต่ว่ามันมีตัวเลขเป็นกลางๆซึ่งคนกลางๆเขาสามารถจะบอกออกมาได้อย่างชัดเจนว่ามันเป็นคุณหรือเป็นโทษเสร็จแล้วถ้าเป็นโทษก็ปรับถ้าหากว่าคณะรัฐประหารบริหารประเทศแล้วเสียหายถูกปรับไปบ้างเนี่ยมันจะได้เข็ดเลิกทำรัฐประหารกันเสียทีที่ผ่านมานั้นไม่มีไปเอากับรัฐบาลเลือกตั้งรัฐบาลเลือกตั้งบริหารผิดพลาดอย่างนั้นทำให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติอย่างนั้นแล้วก็จะมาเรียกค่าเสียหายเรียกว่าเป็นความเสียหายทางละเมิดกำลังทำกันอยู่เวลานี้ทั้งที่ยังพิสูจน์ไม่ได้การรับจำนำข้าวนั้นยังพิสูจน์ไม่ได้เลยนะว่ามีใครนายกนายขอทุจริตไม่ได้แล้วพิสูจน์ยังไม่ได้ว่าทุจริตนั้นทุจริตอย่างไรแล้วเสียหายไปเท่าใดจริงๆค่าเสียหายเวลานี้ยังวิ่งขึ้นวิ่งลงเอาแน่นอนไม่ได้หรอกก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับว่าถ้าเวลาสิ้นสุดมาถึงเนี่ยพิสูจน์กันแล้วอาจจะมีกำไรก็ได้โครงการรับจำนำข้าวและอาจจะไม่มีทุจริตคอร์รัปชันก็เป็นได้ค่ะมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเอาอันไหนมาโฆษณาชวนเชื่อเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะพิจารณากันอย่างเป็นธรรมมาประเมินรัฐบาลทุกรัฐบาลกันอย่างเป็นธรรมแล้วก็จะมาเรียกค่าเสียหายเรียกค่าชดเชยยังไงไม่ขัดข้องแต่ต้องทำทุกรัฐบาลไม่เว้นแม้แต่รัฐบาลนี้ซึ่งทำความเสียหายทางเศรษฐกิจให้กับประเทศชาติหรือพูดไปทำไมมีเมื่อสองวันนี้คำพูดคำเดียวเนี่ยผมคิดว่ากระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจของชาติอย่างมากมายมหาศาลคือนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยพูดออกมาได้ยังไงว่าปิดประเทศถ้าแก้ปัญหาเรื่องความแตกแยกไม่ได้ไม่สำเร็จก็ยินดีที่จะปิดประเทศคำพูดว่านายกรัฐมนตรีประเทศไทยประกาศว่าจะปิดประเทศอย่างเดียวคนต่างประเทศที่เขาเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเขาก็หูผึ่งแล้วก็ถ้าในจิตใจเขามีแนวโน้มที่ว่ามันจะลงทุนในประเทศไทยก็เปลี่ยนทันทีเปลี่ยนเข็มทันทีเวียดนามมีจีนมีที่ไหนมีลงมีโอกาสเข้าไปที่โน่นแล้วหุ้นก็ตกเลยแล้วเสียหายให้เกิดแก่เศรษฐกิจเนี่ยแล้วจะทำไงก็เรียกมาปรับใช่ปะฐานละเมิดอ่ะให้มันเป็นธรรมเสมอภาคกันอย่างนี้มันก็ค่อยอย่างชั่วหน่อยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนะที่ข้อเสนอของพรรคเพื่อไทยเขาเสนอไปคราวนี้ค่ะแต่เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะจะพาคุณผู้ชมมาดูว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยค่ะควรมีต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการคนกลางคลองในช่วงสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมอยู่กับทางคุณวีรการมุสิกพงษ์และดิฉันกุลธิดาชวนกุลค่ะในช่วงที่แล้วคือสิ่งที่พักเพื่อไทยได้เห็นจากร่างรัฐธรรมนูญฉบับของอาจารย์บวรศักดิ์อุวรรณโนนะคะซึ่งก็ไม่ผ่านความเห็นชอบจากทางสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.จนนำมาสู่การมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของทางอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์ซึ่งฉบับนี้ค่ะทางด้านของพรรคเพื่อไทยก็เสนอเอาไว้นะคะว่าควรจะมีและไม่ควรที่จะมีเนื้อหาสาระอะไร 1. ค่ะรัฐธรรมนูญที่มีความเป็นสากลซึ่งทางด้านของคสช.ก็บอกว่าจะต้องเป็นสากลนะสากลยอมรับอาจารย์มีชัยก็บอกจะต้องเป็นสากลทีนี้คำว่าสากลที่ว่าคืออะไรพรรคเพื่อไทยบอกรัฐธรรมนูญที่ถือว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนและให้ประชาชนมีสิทธิ์ในการตัดสินใจครับอันนี้แหละสำคัญที่สุดเป็นหัวใจของรัฐธรรมนูญทุกฉบับถ้าหากว่าจะปกครองกันด้วยระบอบประชาธิปไตยแล้วรัฐธรรมนูญจะต้องบัญญัติยอมรับว่าอำนาจอธิปไตยคืออำนาจของปวงชนหรืออำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เพราะว่าประเทศเนี่ยมันเป็นของประชาชนว่าโดยหลักเป็นของประชาชนสถาบันต่างๆบังเกิดขึ้นก็ล้วนแล้วแต่เป็นสถาบันที่เกิดขึ้นเพราะมีประชาชนทั้งนั้นถ้าไม่มีประชาชนก็จบไม่มีอะไรไม่เป็นประเทศไม่มีความเดือดร้อนไม่มีความทุกข์มาพอมีประชาชนก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าหากจะเอากันตามหลักก็ละเลยอันนี้ไม่ได้เลยคือว่าอำนาจอธิปไตยสำหรับประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยถือว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน
ค่ะทีนี้ที่ร่างกันมาในอดีตนั้นเมื่อมาตรานี้บัญญัติว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนแล้วก็ทำให้ทุกคนสบายอกสบายใจว่าเอาละเขายอมรับอำนาจประชาชนกันแล้วแต่ว่าพอเข้าไปสู่เนื้อหามาตราต่อไปเนี่ยมันลิดรอนอำนาจประชาชนไปเรื่อยๆจนในที่สุดไม่มีอำนาจเลยนะก็ได้แก่บทมาตราที่ว่าวุฒิสมาชิกมีจำนวนเท่านั้นเท่านี้เช่นสมมติว่ามี100คนก็บอกไปแต่ว่าไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนี่มันจะเกี่ยวนี่อำนาจของประชาชนหายไปแล้วคือถ้ามีสภานิติบัญญัติคือสภาผู้แทนราษฎรบวกกับวุฒิสภาวุฒิสภาจะมีจำนวนเท่าใดก็สุดแล้วแต่ต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนอำนาจอธิปไตยจึงจะเป็นของประชาชนถ้าวุฒิสภามาจากวิธีการอย่างอื่นจะเป็นวิธีการแต่งตั้งก็ดีจะเป็นวิธีการสรรหาอย่างที่พูดกันให้มันเพราะๆก็ดีโดยกลุ่มบุคคลเพียง5คน7คนมันไม่ใช่อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนเพราะนั้นไอ้เขียนไว้ใหม่ในมาตราแรกๆก็เป็นการเขียนโกหกหลอกต้มผู้คนมันก็จับเท็จกันได้ง่ายและในส่วนที่บอกประชาชนจะต้องมีส่วนในการตัดสินใจเนี่ยนะคะคือมีสิทธิ์ในการตัดสินใจแค่ร่างเนี่ยความประชาชนดูเหมือนจะไม่ได้มีสิทธิ์ในการตัดสินใจอะไรเลยนะคะเพราะไม่ได้มามีส่วนร่วมร่างในครั้งนี้ด้วยทีนี้ข้อ2ค่ะการจัดความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรต่างๆในรัฐธรรมนูญตามหลักสากลต้องเป็นไปอย่างมีดุลยภาพมีความรับผิดชอบและถูกตรวจสอบได้ไม่ให้องค์กรหนึ่งองค์กรใดอยู่เหนือองค์กรอื่นหรือกลายเป็นรัฐธรรมนูญเสียเองค่ะใช่อันนี้ก็เป็นหลักที่เคยปฏิบัติกันมาในรัฐธรรมนูญหลายฉบับคือเขาเรียกว่าการตรวจสอบอำนาจหรือการถ่วงดุลอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงแล้วนะคือฝ่ายนิติบัญญัติคือสภาผู้แทนราษฎรมีอำนาจสูงสุดแต่จะให้มีอำนาจสูงสุดโดยไม่มีการทวงดุลอำนาจไม่ได้มีอำนาจสูงสุดโดยไม่มีการตรวจสอบก็ไม่ได้ต้องมีองค์กรอื่นเข้ามาคอยทวงดุลเข้ามาคอยตรวจสอบก็เพราะว่าป้องกันการหลงเหลิงอำนาจหรือหลงอำนาจนั่นเองถ้าเหลิงอำนาจเมื่อไรหลงอำนาจเมื่อไรก็นำไปสู่ความพินาศชิบหายเหมือนกันองค์กรไหนก็ตามองค์กรที่เรียกว่านิติบัญญัติก็ใช่องค์กรที่เรียกว่าบริหารคือคณะรัฐบาลแม้จะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนก็เช่นเดียวกันก็ต้องมีการตรวจสอบมีการถ่วงดุลอำนาจถ้าไม่มีการตรวจสอบไม่มีการถ่วงดุลก็หลงอำนาจแล้วก็เหลิงอำนาจแล้วก็เสียคนเช่นเดียวกันเพราะนั้นหลักนี้จึงจะต้องมีอยู่ของไทยเนี่ยเคยมีการตรวจสอบการถ่วงดุลฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารแต่ไม่เห็นภาพชัดในการตรวจสอบอำนาจหรือถ่วงดุลอำนาจของฝ่ายตุลาการที่ผ่านมานั้นไม่มีความชัดเจนเลยนะฝ่ายตุลาการค่อนข้างจะเป็นอิสระโดดเดี่ยวประหนึ่งว่าเป็นองค์กรที่ลอยมาจากสวรรค์ลอยมาจากฟากฟ้าเลยจะพิจารณาคดีกันไปยังไงตัดสินกันไปยังไงกฎหมายอยู่ตรงไหนยังไงไม่มีใครสามารถจะเข้าไปตรวจสอบได้ก็มีเสียงเรียกร้องเช่นเดียวกันว่าต่อไปนี้จะต้องมีการตรวจสอบอำนาจของฝ่ายตุลาการค่ะเพราะว่าถ้าฝ่ายตุลาการตรวจสอบไม่ได้ความยุติธรรมก็มีขึ้นไม่ได้ครับเหมือนคำกล่าวที่ว่าอำนาจนำไปสู่ความช่อฉนอำนาจเบ็ดเสร็จยิ่งช่อฉนเบ็ดเสร็จนะครับทีนี้ข้อที่3ค่ะคำว่าต้องมีความเป็นไทยนี่ก็พูดประจำเลยนะฮะโดยเฉพาะชุดนี้หรือเป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นไปตามหลักสากลแต่ต้องสอดคล้องกับความเป็นไทยพรรคเพื่อไทยบอกเป็นคำพูดที่ดูดีเรื่องนี้น่าจะพูดกันหลายนาทีหน่อยถึงจะถูกต้องค่ะเพราะมันจะมีคำถามแยะผมทันคำว่ารัฐธรรมนูญแบบไทยๆหรือประชาธิปไตยแบบไทยๆค่ะมีขึ้นอยู่ในปี2511เวลานั้นก็เป็นนักศึกษาแล้วมาเจอกับคำว่าประชาธิปไตยแบบไทยๆตั้งแต่ตอนนั้นมันรู้สึกว่างมึนงงไม่ค่อยจะเข้าใจค่ะมันอะไรคือความเป็นไทยนี่ก็เป็นเรื่องยาก
ที่จะตอบในทางวิชาการนะถ้าจะตอบกันในวงเล่าตอบกันเพื่อจะได้ชกหน้ากันก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าถ้าตอบกันทางวิชาการมันก็ต้องค้นหาให้ชัดเจนว่าคำว่าไทยคืออะไรถ้าบอกแบบไทยไทยคืออะไรก็เช่นเดียวกันแหละมันต้องเหมือนกันอย่างนั้นแต่ว่าไม่ใช่ว่ามั่วปูโรปูเรบอกว่าเอ้ยถ้าอะไรที่มันแตกต่างมาจากหลักสากลก็บอกเอ้ยนี่มันแบบไทยไทยแบบนี้ไม่ได้มันมั่วมันต้องมีหลักเกณฑ์และมีหลักการจริงอยู่ประชาธิปไตยมันต้องเป็นหลักสากลแต่ว่ามันจะงอกขึ้นได้ในประเทศใดๆไม่เหมือนกันเหมือนอย่างวันที่เราเคยพูดถึงสุนทรพจน์ของโอบามาโอบามาก็ยอมรับเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่ยอมรับว่าคำว่าประชาธิปไตยในประเทศต่างๆในโลกก็อาจจะมีความแตกต่างกันอยู่ในรายละเอียดซึ่งขึ้นอยู่กับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศนั้นๆว่ามีวัฒนธรรมอย่างไรก็ถูกต้องคือถ้าหากว่าเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมาโดยไม่สนใจว่ามีประวัติศาสตร์ของประเทศนั้นเป็นอย่างไรไม่สนใจว่าวัฒนธรรมของประเทศนั้นเป็นอย่างไรมันก็ไม่เข้าท่าเหมือนกับเราก็ทำมงกุฎเข้าไปครอบหัวฝรั่งทำมงกุฎเข้าไปครอบหัวลิงที่มันเล่นละครลิงยังไงมันก็ไม่เข้าตาล่ะครับคนที่มีสติปัญญามีความเฉลียวฉลาดจะออกกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสำคัญสูงสุดของประเทศแน่นอนมันต้องคำนึงถึงหลักประชาธิปไตยสากลว่าเขียนให้แตกต่างจากหลักสากลไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องคำนึงว่าประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศเราเองเนี่ยมันเป็นมาอย่างไรแล้ววัฒนธรรมของพวกเรามันคืออะไรต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ด้วยแล้วเขียนให้มันผสมผสานกันให้ได้ให้มันกลมกลืนกันให้ได้ให้มันเกิดความสมดุลให้ได้ไม่ใช่เอาอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าจะเอาของไทยอย่างเดียวโดยที่ไม่คำนึงถึงหลักสากลก็เป็นประชาธิปไตยแบบละครรำระนาดราตรีพลพร้อมขึ้นแล้วก็ฝรั่งก็งงแล้วก็เลยในที่สุดก็คือว่าคบกันไม่ได้อย่างนั้นก็ไม่ไหวแต่ว่าถ้าเราจะเอาอย่างฝรั่งเต็มที่ก็หมายความว่าบรรเลงเพลงกันละวงซิมโฟนีแล้วก็ให้คนไทยมานั่งดูมันก็ดูไม่ได้เหมือนกันคนไทยก็ดูแล้วก็จะปรากฏว่าหลับเจอโอเปร่าอะไรอย่างเงี้ยนะโอเปร่าเจอโอเปร่าน่ะคนไทยหลับสมัยก่อนนี่เขาว่ามีนะวงซิมโฟนีใหญ่ๆของเมืองนอกเข้ามาเล่นในเมืองไทยมันมาถึงก็บรรเลงเพลงสำคัญของเบโธเฟนอะไรกันเลยคนผู้หลักมากดีคนไทยไปนั่งดูกันแล้วก็มองหน้ากันเลิกว่าอะไรวะนี่ตั้งหลายนาทีแล้วมันยังตั้งสายไวโอลินกันไม่เสร็จหรือไงยังมาทดสอบเสียงกันอยู่ความจริงเขาเล่นไปครึ่งเพลงค่อนเพลงแล้วอันนี้ก็ไม่ได้มันคืออย่าทำหัวมังกูท้ายมังกรความสามารถของคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญคราวนี้ก็จะอยู่ตรงนี้แหละครับไอ้ความรู้มันมีเท่ากันแต่ความสามารถที่ว่าเขียนรัฐธรรมนูญยังไงให้มันไม่ออกจากแนวสากลและในขณะเดียวกันสอดคล้องกับวัฒนธรรมไทยสอดคล้องกับประวัติศาสตร์และความเป็นมาของประเทศไทยมันอยู่ตรงนี้จะให้บอกตอนนี้ก็คงบอกไม่ได้หรอกครับเพราะต้องการดูความสามารถของกรรมาธิการยกร่างนะฮะมันต้องปล่อยให้เขาแสดงแล้วค่อยวิจารณ์กันตอนนั้นแต่ข้อเสนอแนะของพรรคเพื่อไทยก็เข้าทีนะค่ะเข้าทีซึ่งพรรคเพื่อไทยบอกนะคะว่าแบบไทยๆเนี่ยจึงควรหมายถึงสถาบันและกลไกที่ได้รับการยอมรับและตกผลึกเป็นเวลานานในช่วง83ปีที่ผ่านมาโดยไม่ขัดแย้งกับหลักสากล นะคะเช่นการที่นายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้งประธานรัฐสภาต้องมาจากประธานสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องสังกัดพรรคการเมือง